พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือภายใต้แนวคิดรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเมื่อวันที่22-23มิถุนายน2560ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรโดยพลเอกธนศักดิ์กล่าวว่าเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2559คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนประสานกับ5 กระทรวงที่ร่วมเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้แก่กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่จัดสมัชชาคุณธรรม4 ภาคเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมคุณธรรมระหว่างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่โดยสมัชชาคุณธรรมที่จังหวัดพิจิตรเป็นครั้งสุดท้ายเป็นสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือตอนล่าง9 จังหวัดได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกตากสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีและพิจิตรรองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าทั้งนี้มั่นใจว่าอนาคตของประเทศไทยมีความมั่นคงยั่งยืนเพราะทุกๆคนเป็นพลังสำคัญเป็นตัวจักรขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมคุณธรรมการที่ประเทศไทยเป็นชาติอยู่ได้จนทุกวันนี้ด้วยความมีคุณธรรมและมีวัฒนธรรมที่งดงามเป็นจิตวิญญาณของการท่องเที่ยวทำให้ทั่วโลกอยากมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณธรรมนอกจากจะทำให้สังคมสงบสุขแล้วยังทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศด้วยในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์มีภาคีคือขายคุณธรรมจากอำเภอน้ำหนาวลมเก่าลมสักเขาค้อและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า20 คนด้วย